Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟ็อกไรเดอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้นะว่าใช้รถคันนี้2019ของเราเป็น2019นะทำอะไรกันไปบ้างเป็นสเต็ปแบบราคาแบบเบาๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเสียงดังเลยนะข้างนอกทำรถกันอยู่เดี๋ยวลองรวมๆกันดูว่าคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาคร่าวๆกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดหน้านะครับชุดหน้าก็จะมีแล้วหลักๆก่อนก็จะเป็นยางนะครับยางหน้าเป็นดอกขอวิบากนะครับตัวนี้เป็นของคอนตินะครับยางหลังตัวนี้เป็นไมตัสนะครับเดี๋ยวราคาเราขึ้นให้ดูนะยางหน้ายางหลังแล้วก็วนกลับมาชัดๆเลยก็จะเป็นชุดแคทบาร์แคทบาร์ตัวนี้เป็นของไดโนโคนะครับเป็นบนล่างไดโนโคชุดนี้อยู่ที่ 7,900 บาทไฟสปอตไลท์นะครับเป็นของยูนิคอนไม่แสบตานะเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ตัวนี้เขาจะไม่แสบตาไฟเขาจะไม่กระจายนะครับนี่เห็นไหมเขาจะไม่แสบตาแต่สว่างนะครับแต่ไม่แสบตาเห็นไหมรับประกัน2ปีเห็นไหมฮะสว่างเนี่ยลองเทียบแสงกับไฟหน้าดูนี่คือแสงเขาจะไม่ขึ้นไปเลยจะไม่ขึ้นไปด้านบนสังเกตดีๆตัวนี้คือไม่แสบตาของจริงสมมุติเราเปิดสวิตช์ทิ้งไว้ปิดสปอตไลท์เขาจะดับไปเลยนะครับนี่ผ่านระบบรถการไฟหน้านะครับการไฟหน้านี้เป็นของ NRC นะการไฟหน้า NRC ตัวนี้จะอยู่ที่ 2,000 ตัวนี้ฮะพร้อมบาร์ GPS บาร์ GPS สีเงินจะอยู่ที่ 1,200 นะครับตัวนี้พร้อมการ์ดแฮนด์การแฮนด์ของยูนิคอนเป็นของตรงรุ่นนะครับตัวนี้การแฮนด์อยู่ที่ 2,900 นะครับนี่ที่เห็นอันนี้เราตั้งใจตัดนะซ้ายขวาเลยอันนี้คือเราตั้งใจเพราะว่ากันเวลามันล้มมันจะได้ไม่หักส่วนอันนี้เป็นกันสะบัดนะครับกันสะบัดของไฮเปอร์นี่ก็อยู่ประมาณนะครับ 14,000 บาทตัวนี้ใส่กับตัวยกแฮนด์อันนี้เป็นการ์ดกันไฟเลี้ยวนะครับของ SRC เหมือนกันก็จะอยู่ที่600ส่วนอันนี้คอท่อเห็นไหมฮะคอจะเป็นคอฟูลแล้วจะไม่มีหม้อพักนี่แล้วก็มีขาตั้งคู่ของ Moto Skill แล้วก็นี่เป็นตีนเป็ดSRC นะครับ600บาททีนี้ก็มากันที่ข้างหลังกันแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปี๊บชุดปี๊บนี้เป็นของไดโนโคนะครับเป็นระบบล็อก2ชั้นก็เดี๋ยวรีวิวปี๊บก็กลับไปดูคลิปเก่ากันนะนี่ปึ๊บมีอินเนอร์มีอะไรให้ครบหมดนะครับตัวนี้แหลกเป็นสแตนเลสคันนี้เพิ่มเติมคือเรามีการทำช่วงล่างใหม่ช่วงล่างตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยถูกเซตด้วยน้ำมันโอลินเซตชงหน้าด้วยน้ำมันโอลินส่วนข้างหลังเจ้าเก่าเจ้าเดิมน็อตโตเห็นไหมฮะเซตมาแล้วนะครับสเตอร์อันนี้เป็นของจอมไทยนะจะเป็นเบอร์43ของเดิมเป็น41อันนี้เป็นเบอร์43ทอร์กต้นจะค่อนข้างมาคันนี้สเต็ปเบื้องต้นมีประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปคือนี่ปลั๊กจุดบุหรี่ตัวนี้นะครับแนะนำใช้ปลั๊กจุดบุหรี่นะมันจะไม่ค่อยเสียตัวนี้เป็นที่จับวอลนะครับเวลาเราออกทริปกันหลายๆคันเป็นที่จับวอลของ NRC กันนี้ไว้จับกล้อง GoPro นะก็คร่าวๆประมาณนี้ช่วงนี้ต้องเซฟงบกันหน่อยทั้งหมดนี้ก็ราคาตามนี้เลยครับได้หล่อๆกันเห็นไหมยังหล่อที่ร้านเรามีกาแฟด้วยนะเดี๋ยวเราทำให้กินถ้าเราว่างเราไม่มีงานเราจะทำให้นี่คือโดยรวมนะครับอันนี้ใช้เป็นปี๊บข้างคู่
ากติดตามพวกเรานะครับ Fox Rider นะครับว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นคันนี้แหละเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรให้ดูกันต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถูกใจฝากบอกต่อด้วยนะกับ Fox Rider Shop ศูนย์รวมของ CB500X ทุกปีนะครับผมที่นี่มาได้นะครับมีโซนชงกาแฟให้กินโซนแคมปิ้งนะฮะทำรถนั่งดูรถได้เลยข้างหน้าเห็นไหมข้างนอกหน้าข้างในสามารถดูรถตัวเองที่กำลังเซอร์วิสได้นะครับอย่างใกล้ชิดนะก็ใครรักเราชอบเรานะครับอันนี้สายคล้องคอล็อตแรกหมดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นล็อตที่2นะครับก็ทำมาแจกกันเลยดีกว่าไม่จำเป็นต้องขี่ 500xจะขี่รถอะไรก็ได้ขอให้รักเราชอบเรานะขี่มาหน้าร้านได้เลยบอกว่าพี่ผมขอใส่ข้องคอเส้นหนึ่งจัดไปครับเดี๋ยวเราจัดให้200เส้นแรกหมดไปแล้วนะครับอันนี้ล็อต2นะมาครับผมกับ Fox Rider Shop นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านเล็กๆที่เรียกว่าบ้านนะครับของเราฝากด้วยครับ